สวัสดีครับ PPTV HD ช่อง36และ AS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนะครับเกมคู่ระหว่างสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของโปลิสเทโรในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตรอรุณภักดีและคุณธนรัตน์เฟื่องฤทัยกุลครับครับเป็นเกมหนีตายของทั้งคู่นะครับวันนี้เจ้าบ้านสุพรรณบุรี FC นั้นอยู่ในอันดับที่14นะครับมี27แต้มตั้งทางธนาเสดเล่นกับดานิโลนี่คู่หูคนจ่ายคนยิงเลยเปิดเข้ามาบอลลูกฉับฉวยตรงนี้ของทางสุพรรณไม่ได้จากวิรุฒกายเหยมครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะโอกาสขึ้นนำเนี่ยเปิดเข้ามาหม่องกดลงพื้นแล้วครับแต่ว่ายังติดขาของทางสิทธิวิชัยที่เซฟเอาไว้เนี่ยครับดูช้าๆชัดๆเนี่ยครับยังเปิดจัดเข้ามาป่งโดยตอนนี้แล้วโอ้โหป้าจังหวะเสาไกลมีตัวจะสะกิดเพื่อเปลี่ยนทางครับจังหวะเตะมุมนะครับเปิดเข้ามาเสยต่อมาได้นะครับทางไดรอลเวสแต่ว่านัทธนมาลาพันธ์นี่ก็วางหน้าเท้าไม่ดีครับไหลกลับคืนมาซัดลูกนี้ก็ยังติดครับนัทธนมาลาพันธ์โอ้โหจังหวะโมงนี้แม่มีไปยกขาครับทางฝั่งของชาดุกูหรือเปล่าเนี่ยโดนเหลืองเลยนัทธนนี่ครับที่โดนชาดุกูที่ดักตัดได้หมดเลยวางยาไปให้ดานิโลบ้างชิงจังหวะเล่นของทางดานิโลนะครับสุดท้ายเนี่ยแซฟคอนดี้ยกขาสกัดทิ้งมาก่อนแต่เหมือนจะไปโดนศีรษะของทางดานิโลอาเวสเรียกฟาวนี่ก็ไม่มีอะไรครับดานิโลอาเวสแต่ว่าจังหวะตัดของแซคคอนนี่ก็เล่นที่บอลครับดูครับจนตัวนี้ก็พุ่งงงเข้ามาครับดานิโลอาเวสเนี่ยครับแต่ว่า VAR เนี่ยเช็คอยู่แล้วนะครับแต่ในสนามเนี่ยคุณเชื่อได้งานสมเนี่ยเห็นช็อตนี้ไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศิลป์ก็ไม่ได้ยกธงไปก่อนนะครับเนี่ยครับคือผู้สินก็ยืนยันนะครับยืนยันการตัดสินของตัวเองนะครับว่าเห็นจังหวะแรกว่ามันไม่ฟาวตรงนี้ก็สามารถที่จะทักท้วงทาง VAR ได้เลยนะครับถ้ามั่นใจอยู่แล้วดูทีครับมุมนี้อาจจะเหมือนว่าโดนหนักนะครับแต่มีมุมด้านหลังของแซคคอนนี่ที่เตะอีกมุมเนี่ยก็จะเห็นว่าเตะถึงบอลก่อนนะครับแล้วก็เสียบอลให้กับทางเอวันโดรครับแล้วไดโลต้องตามมาตักคืนให้ชานุกูลเข้าไปตรงนี้อ่ะผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับหายเบือกว่าลูกนี้ไม่ฟาวทางเอวันโดบอลิสต้านะครับแต่ว่าเช็คจังหวะนี้นะครับจะดูจากภาพช้านี่เหมือนจะล้มเองนะครับตัดสินมาแล้วว่าไม่ใช่จุดโทษนะครับคุณทัพเก็บแล้วไหลออกข้างมาวิลเลียมเอริเก้ครับหายจากเกมไปเลยเดี๋ยวตัดเข้าในจะหาจังหวะแต่งแล้วยิงแล้วซัดลูกเนี่ยโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันครับโอ้โหยิงได้น่ากลัวแล้วนะครับแต่ว่าแรงเกินไปครับแล้วก็ไม่โดนปลายมือด้วยนะครับดูมุมนี้ครับไหลไปเลยเอวันโดเสากายมีพุ่งเปิดเข้ามายังสกัดไม่ได้จังหวะแรกอาทิตย์จะมองอีกทีนึงเข้าทางวีรวุฒิเตะตรงนี้เอาละครับโอ้โหมาฟาวครับโอ้ดูเหมือนน่าจะว่าเกิดขึ้นตรงไหนครับเดี๋ยวต้องดูครับผู้สินให้นอกกรอบครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยครับโอ้แต่ว่าตรงนี้ในกรอบนะครับอยู่ที่ VR ครับ VR ก็แย้งได้นะครับตรงนี้เช็คไปแล้วครับแบบนี้ไม่รอดนะครับถ้าพูดตามตรงเพราะว่าจากภาพชัดที่เราเห็นเนี่ยในกรอบชัดเจนครับเราเห็นภาพที่ชัดๆเนี่ยครับเนี่ยครับไม่ต้องเดินไปดูจอนะครับเพราะว่าเป็นเคสแฟกชวลคือเป็นความจริงครับต่อให้ผู้สินเดินไปดูจอก็เห็นอยู่แล้วว่ามันอยู่ในกรอบครับจากภาพนี้ก็มันก็ชัดเจนด้วยนะครับว่าเกิดในเขตโทษให้สัญญาณทำสมาธิครับเอวันโดรเล็งแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0โปลิสเทโรครับขึ้นนำจนได้และเป็นประตูที่พวกเขาต้องการครับไปคนละทางนะครับดูจากภาพช้าเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็ยิงได้ถือว่าเด็ดขาดครับเอวันโดรปาลิสต้ายิงค่อนข้างที่จะมุมด้วยนัทพลมาลาพันธ์สัญชัยยกมาทีหนึ่งพื้นที่ว่างเอวันโดรฉกก่อนธนพงษ์บุญทับแล้วหนีมาได้และเอวันโดเลือกโอ้โหลูกนี้แรงเสาสองก็จะมีตัวตามสกัดได้หลุดขึ้นมาครับแล้วโอ้โหแล้วมีตัวมาดักทางลองอันโซเนี่ยครับโอ้โหที่ลอสซิบิคาราเวพลิกแล้วออกไปที่วิลเลียมเอริเก้วิลเลียมจีเข้าหาจูบัวงามครับซ้ายของวิลเลียมเปิดเข้าปานแล้วได้บอลลูกเดียวตีเสมอแล้วครับ1-1โดยจอห์นโซโหเด่นจริงๆครับจากแนวรับนะครับแต่ว่าขยับขึ้นมาทำประตูได้ครับทำให้สุพรรณบุรี FC นั้นกลับสู่เกมอีกทีนึงครับดูหาจังหวะเปิดครับวิลเลียมเอริเก้แล้วพุ่งเข้ามงถือว่าทีเด็ดเลยครับจังหวะแล้วก็
จุดนัดพบพอดีครับพุ่งเข้ามาหม่งน้ำหนักนี่ถือว่าใช้ได้ทิศทางก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ1ต่อ1ครับทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้เลยครับเอาทิ้งเข้ามาเราสั่งให้แต่งธีรเทพยิงอ้าวมาแล้วครับขึ้นนำ 2-1 ตรงนี้โดยธีรเทพพิโนไทยครับโอ้บอลลอดขาสวิคขำเปี่ยมเข้าไปครับโอ้โหจับบอลจังหวะแรกเหมือนจะไม่ดีแล้วนะครับธีรเทพพิโนไทยแต่ว่าจบสกอร์ได้ครับกดดันไปอย่างยอดเยี่ยมเลยครับรับบอลมาครับแล้วเนี่ยครับทิ้งตัวยิงโอ้โหหมดสิทธิ์ครับทางสวิคขำเปี่ยมถือว่าได้ประตูที่ต้องการเหมือนกันครับดูมุมนี้ครับเสียหลักไปด้วยจริงๆครับเท้าหลักของทางธีรเทพวิโนไทยโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะมีสัญญาณนะครับจากห้อง VR นี่นะครับอ้าวไม่ได้ครับเดี๋ยวดูสิครับโอ้ถอยมาเล่นจากตำแหน่งล้ำหน้าครับตรงนี้แต่ก็จากภาพของ VR ตัวนี้ก็ถือว่าเคลียร์นะครับแบบนี้เดือดครับบอกเลยครับว่าช่วงนี้เหลือ oh. แบบนี้ยิ่งเดือดกว่าเดิมครับอานนท์ก็ลงมาเพื่อเล่นลูกตั้งเตะเลยนะครับเปิดยอดเข้ามาจุดนัดพบเอ้าลูกนี้ยิงเรียบร้อยแล้วครับเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวว่าครับโอ้โหลงมาสะบัดแรกของอานนท์สมกรครับได้ประตูแซง 2-1 อีกครั้งนึงครับเดี๋ยวต้องเช็ค VR แต่ตรงนี้เฮไปก่อนแล้วครับเอกชัยหยอดมาดูครับจังหวะนี้โอ้โหเคลียร์ครับตำแหน่งของอานนท์ตามซ้ำจังหวะ2เข้าไปนี่นะครับสัมผัสแรกนี่เหมือนจะเป็นทางเลสตี้อัปโรนะครับดูครับภาพช้าลอยมานี่ครับเหมือนจะกักกักกันแต่ว่าสาวิทเองก็พยายามที่จะป้องกันแล้วครับโอ้โหแต่ว่าโดนจ่อจ่อแบบนี้ก็หมดสิทธิ์จริงๆครับโอ้โหเนี่ยครับยังไม่จบง่ายๆโอ้โหแล้วก็มาโดนฝังลูกนี้เลยครับทางสุพรรณบุรีเอาเช็คอีกครับต้องมีสัญญาณครับว่าจากผู้ช่วยประสิทธิ์ VAR มาครับก็ตอนนี้สัญญาณจาก VAR เราก็ยังไม่เห็นภาพขึ้นมาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีฟงมีฟาวอะไรกันก่อนหรือเปล่าด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับได้ประตูครับแล้วก็ตามเวลาเลยครับที่ทดไปนะครับเพิ่มอีก5นาทีจบจนได้นะครับเอาชนะไป 2-1 ครับทางโปลิสเทโรนะครับก็ถือว่าเป็นเกม3คะแนนสำคัญได้ครับโปลิสเทโร FC นั้นบุกชนะสุพรรณบุรี FC ไป2ประตูต่อ1ครับและหมดนี้ครับคือการถ่ายทอดในวันนี้นะครับผมวรปัตรอนุภักดีและคุณธนรัตน์เฟื่องไทยกุลลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ